ลุงชาญเฮกเฉือนชนะบิ๊กแจ็ต805คะแนนจ่อนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ปทุมธานีสมัยที่4การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 21:48 น.ปิดลุงชาญเฮกเฉือนชนะบิ๊กแจ็ต805คะแนนจ่อนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ปทุมสมัยที่4วันที่30มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งมีการพลิกกลับไปมาหลังจากก่อนหน้านี้คะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครหมายเลข3ขึ้นนำนายชาญพวงเพชรผู้สมัครหมายเลข1แต่แล้วในช่วงค่ำคะแนนของนายชาญเริ่มกลับมาตีตื้นแล้วก็พลิกขึ้นนำพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทำให้แฟนคลับของนายชาญที่ไปเฝ้าสังเกตการที่บ้านต่างโห่ร้องด้วยความดีใจซึ่งทั้งนี้ก็ต้องการประกาศผลอย่างเป็นทางการของกกต.ปทุมธานีโดยผลการนับคะแนนล่าสุดเมื่อเวลา 21:05 น.นายชาญคะแนนอยู่ที่ 192,287 ขณะที่ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์คะแนนอยู่ที่ 191,482 คะแนนเท่ากับว่านายชาญนำบิ๊กแจ๊ดอยู่805คะแนนซึ่งผลคะแนนรายอำเภออย่างไม่เป็นทางการมีดังนี้อำเภอคลองหลวงนายชาญได้46,826 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 41,106 คะนักเรียนนายเรืออากาศลาดหลุมแก้วนายชาญได้ 17,666 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 12,486 คะนักเรียนนายเรืออากาศธัญบุรีนายชาญได้ 26,890 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 36,703 คะนักเรียนนายเรืออากาศสามโคกนายชาญได้ 19,327 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 5,704 คะนักเรียนนายเรืออากาศเมืองปทุมธานีนายชาญได้ 34,594 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 33,021 คะนักเรียนนายเรืออากาศน้องเสือนายชาญได้ 11,511 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 13,100 คะแนนอำเภอลำลูกกานายชาญได้ 35,473 พลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 49,362 คะแนนรวมนายชาญ 192,287 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ 191,482 คะแนนยูโร 2024 สนุกอังกฤษบูสโลวักสเปนฟัดจอร์เจียเช็คสถานการณ์พร้อมช่องยิงสดกีฬาวันที่30มิถุนายน2567 19:34 น.ยูโร 2024 ยังเดินหน้าโม่แข้งอย่างต่อเนื่องโดยคืนนี้อังกฤษตัดสินเข้ารอบกับสโลวักเกียขณะที่สเปนบูน้องใหม่จอร์เจียส่วนความพร้อมและถ่ายทอดสดช่องไหนไปดูกันยูโร2024ประจำวันที่30มิถุนายนรอบ16ทีมสุดท้ายมีทั้งหมด2คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา 23:00 น.ตามเวลาไทยสิงโตคำรามอังกฤษเจอกับสโลวาเกียที่อารีนาเอาชาวเก้เฟลทินอารีนาเมืองเกลเซนเคียเชนถ่ายทอดสดทางช่อง36และ True Premier ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาอังกฤษได้แชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดและเสมอ2นัดเก็บไป5คะแนนจากการชนะเซอร์เบีย 1-0เสมอเดนมาร์ก 1-1 และเสมอสโลวีเนีย 0-0 ส่วนสโลวาเกียได้อันดับ3กลุ่ม E ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดเก็บไป4คะแนนจากการชนะเบลเยียม 1-0 แพ้ยูเครน 1-2 และเสมอโรมาเนีย 1-1 คู่นี้เคยเจอกันมา6ครั้งอังกฤษชนะ5และเสมอกัน1ครั้งส่วนสโลวาเกียยังไม่เคยเอาชนะได้หนล่าสุดที่พบกันคือฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกอังกฤษชนะ 2-1
ความพร้อมนัดนี้อังกฤษไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะเมื่อฟิลโฟเดนกองกลางตัวเก่งเดินทางกลับมาเข้าแคมป์แล้วหลังก่อนหน้านี้ต้องเดินทางกลับประเทศอังกฤษด้วยเหตุผลเกี่ยวกับครอบครัวส่วนสโลวาเกียไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันเกมนี้อังกฤษคงวางหมาก 4-2-3-1 จอแดนพิกฟอร์ดคายวอล์กเกอร์จอห์นสโตนมาร์กเกฮีคีแรนทริปเปียคอบบี้มานูเดแคลนไรส์บูคาโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมฟิลโฟเดนแฮร์รี่เคนขณะที่สโลวาเกียน่าจะใช้แผน 4-3-3 มาตินดูบราฟค่าดาวิดฮันโคกมิลานสคริเนียเดนิสวาวโรเปเตอร์เปคาริกออนเดรดูด้าสตานิสลาฟโลโบตคายูไรคุชคาลูคัสฮารัสลินดาวิดสโตรเลชอีวานสครานส์คู่ต่อมาเวลา2 นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่1 กรกฎาคมตามเวลาไทยกระทิงดุสเปนเจอกับจอร์เจียที่โคโลนสเตเดียมไรเอเนอร์กิสตาดิโอนเมืองโคโลนถ่ายทอดสดทางช่อง36และ True Premier ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาสเปนได้แชมป์กลุ่ม B ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะทั้ง3นัดเก็บไป9คะแนนเต็มจากการชนะโครเอเชีย 3-0 ชนะอิตาลี 1-0 และชนะแอลเบเนีย 1-0 ส่วนจอร์เจียได้อันดับ3กลุ่ม F ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดเก็บไป4คะแนนจากการแพ้ตุรกี 1-3เสมอสาธารณรัฐเช็ก 1-1 และชนะโปรตุเกส 2-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด7ครั้งสเปนชนะ6นัดและจอร์เจียชนะ1นัดหนล่าสุดเจอกันในฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกสเปนเปิดบ้านชนะ 3-1 ความพร้อมนัดนี้สเปนต้องเช็คความฟิตของเฮซูสนาบาสบาดเจ็บและอโยเซ่เปเรสบาดเจ็บด้านจอร์เจียจะขาดอันซอเมควาบิชวิลลี่ที่ติดโทษแบนเกมนี้สเปนคงวางหมาก 4-2-3-1 อูไนซิมอนดานี่กาบาฮาร์โรแบงเลนอกมองอายเมริกลาปอบมักกูกูเรยาโรตรีเปดรีลามีนยามานฟาเบียนรุยนิโกวิลเลียมอัลบาโรโมราต้าขณะที่จอร์เจียน่าจะใช้แผน 5-3-2 จอร์จี้มาม่าดัชวิลลี่ลูกาโลโชชวิลลี่ลาชาดวาลีกูรัมคาเชียจอร์จี้กเวเลซิอานีโอต้าคาคาบัตเซจอร์จี้โคชราชวิลลี่โอต้าคิเตอิชวิลลี่จอร์จี้ชักเวตัดเซควิชาควารัตเคเลียจอร์เจสมิเคาตัดเซประเสริฐขอบคุณชาวปทุมธานีพาเพื่อไทยคว้าชัยตอบย้ำมนขลังทักษิณไม่เสื่อมการเมืองวันที่1 กรกฎาคม 2567 9:38 น.ประเสริฐขอบคุณชาวปทุมธานีพาเพื่อไทยคว้าชัยตอบย้ำมนขลังทักษิณไม่เสื่อมรับงานหนักอบจ.ทั่วประเทศเหตุคู่แข่งไม่ธรรมดาหลังผลต่างไม่ถึงพันวันที่1 กรกฎาคม 67ที่ใจนครราชสีมานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีในนามของพรรคพท.ชนะการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ว่าถือโอกาสนี้ขอบคุณประชาชนชาวปทุมธานีทุกคนที่ยังให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครของพรรคพท.ซึ่งจากการนับคะแนนไม่เป็นทางการผลปรากฏว่านายชาญชนะการเลือกตั้ง
ถือเป็นการหักล้างคำสบประมาทว่ากระแสของพรรคเพื่อไทยยังครองใจประชาชนซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่สมศักดิ์ศรีและผลออกมาก็แสดงว่าพี่น้องทั้งจังหวัดยังให้ความชื่นชอบพรรคเพื่อไทยอยู่นายประเสริฐกล่าวเมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่เสื่อมมนต์ขลังใช่หรือไม่นายประเสริฐตอบทันทีว่าไม่เสื่อมครับไม่เสื่อมนี่เห็นได้ชัดเลยว่าแม้เราจะต้องทำตามนโยบายหลายอย่างแต่เราก็สามารถคว้าชัยมาได้เมื่อถามว่าการได้ชัยชนะในพื้นที่ปริมณฑลจะเป็นการล้างภาพที่พรรคพท.เคยแพ้การเลือกตั้งในพื้นที่ปริมณฑลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่สำคัญเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้เมื่อถามว่ามองว่าจะเป็นโดมิโนให้พรรคพท.คว้าชัยในปริมณฑลอื่นหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเราต้องทำการเมืองอย่างต่อเนื่องและชัยชนะครั้งนี้ทำให้เราต้องทำงานหนักเมื่อถามย้ำว่าการชนะแค่คะแนนไม่ถึงหลักพันต้องทำการบ้านหนักขึ้นใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าใช่เพราะคู่ต่อสู้ไม่ธรรมดาซึ่งการชนะเขตปริมณฑลและการที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจในต้นปีหน้าพรรคคงต้องปรับกระบวนการยุทธศาสตร์เพื่อการต่อสู้ในครั้งต่อไปเมื่อถามว่าที่ใจปทุมธานีสะท้อนภาพบ้านใหญ่ร่วมแรงกันจังหวัดอื่นจะมีการรวมบ้านใหญ่เพื่อมาชูพรรคพท.หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่อยากใช้คำว่าไปรวบรวมอะไรแต่ตนคิดว่านี่คือเสียงของประชาชนที่ยังไว้ใจพรรคพท.แล้วเชื่อว่ากระแสเหล่านี้ยังมีอยู่และจะสามารถทำให้พรรคพท.คว้าชัยชนะได้เมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับแล้วใช่หรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานียังเป็นหัวใจของคนเสื้อแดงนายประเสริฐกล่าวว่าผลการเลือกตั้งชี้เช่นนั้นและขอรอให้การเลือกตั้งที่เป็นทางการก่อน